สนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยคนใช้สิทธิคนละครึ่ง24ล้านเงินสะพัด3.4หมื่นล้านบาทนายพรชัยทีระเวชผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยว่าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี2565ระยะที่2ประกอบด้วยโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่5โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3และโครงการคนละครึ่งระยะที่5วันที่1กันยายนถึงวันที่16ตุลาค 2,565มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการ38.21ล้านคนและมียอดใช้จ่าย39,681ล้านบาทค่ะนายพรชัยกล่าวว่าเมื่อจำแนกการใช้จ่ายพบว่า 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่5มีผู้ใช้สิทธิ13.13ล้านคนมียอดใช้จ่าย4,999ล้านบาท 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3มีผู้ใช้สิทธิ1.06ล้านคนมียอดใช้จ่าย371ล้านบาทและ ค่ะโครงการคนละครึ่งระยะที่5มีผู้ใช้สิทธิ24.02ล้านคนมียอดใช้จ่าย34,310ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย17,461จล้านบาทเงินที่รัฐร,ร่วมจ่าย1 6 8่8ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิครบ800บาทแล้วจำนวน8.75ล้านคนส่วนที่เหลือสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนกรณีที่สำนักงบประมาณได้เตรียมวงเงินเพื่อดำเนินการโครงการคนละครึ่งระยะที่6ขณะนี้ยัง่่่ทราราาาบยยละเเออีดชืว กระทรวงกําลังจัดทํามาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีความชัดเจนค่ะนอกจากนี้การรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือว่าบัตรคนจนตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่17ตุลาคม2565มีประชาชนลงทะเบียน21,526,830รายซึ่งสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะ